นักโทษชายที่หนีออกจากโรงพยาบาลหลังจากที่ไปผ่าตัดด้านอวัยวะเพศในการรักษาเนี่ยนะครับปรากฏว่าหนีไม่รอดครับตำรวจคุมตัวนักโทษชายธนพัฒน์นะครับหรือว่าในต่ออายุ37ปีเป็นนักโทษคดีลักทรัพย์มาทำแผนจุดประกอบคำรับสารภาพที่โรงพยาบาลบางละมุงหลังจากก่อเหตุหลบหนีจากเตียงคนไข้โดยใช้ครีมตัดเหล็กตัดโซ่ตรวนที่พันธนาการก่อนที่จะหนีไปแอบบนดาดฟ้าแล้วเอาถุงดังคลุมอำพรางร่างกายเอาไว้นะครับสาเหตุที่หลบหนีเขาอ้างว่าคิดถึงลูกคิดถึงเมียไม่ได้มีปัญหากับนักโทษคนอื่นในเรือนจำแต่อย่างใดแต่พอทำแผนเสร็จเรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปยังเรือนจำนะครับซึ่งคาดว่าจะย้ายนักโทษชายคนนี้ไปที่เรือนจำความมั่นคงสูงที่จังหวัดระยองครับส่วนภรรยาของเขานางสาววาสนาอายุ30ปีที่เอาครีมตัดเหล็กมาให้เนี่ยนะครับก็ถูกนำตัวฝากขังยังศาลจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ